คิดของเทรดวอ์หรือว่าสงคารามการค้าครับตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของเศรษฐกิจโดยภาพรวมรวมไปถึงในแง่ของคําเตือนจากทางดานของแบงค์ชาตินะครับที่บอกว่า9เดิมแรกของปีนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยศูนย์เสียส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเติมให้กับทางฝั่งของต่างประเทศนะครับอามาดูกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเมื่อทางด้านของแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาเผยแพร่บทความเรื่อง China and a s e a n Trade ครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ซ่อนอยู่ในสมรภูมิสงครามการค้าโลกครับแหมเป็นชื่อเรื่องที่เตะตามากเลยนะครับโดยทางนัานของคุณสุชานันจุนอนันตธรรมและก็คุณบุรณชาติภาติหัตกรครับซึ่งก็เป็นฝ่ายเศร,รษฐกิจมหาภาคของแบงค์ชาติครับเขาระบุในบทความว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตรงนี้แหละครับที่ส่งผลทําให้จีนนั้นหันมาส่งออกสินค้าเข้ามายัางอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ ถามว่าเขาดูจากไหนครับเขาดูจากตัวเลข9เดิมแรกของปีนี้ตั้งแต่มก,กราจนถึงเดือนกันยายเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าจีนเนี่ยส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นสูงถึง9%เลยนะครับแล้วก็สวนทางกับการที่ทางฝั่งของจีนนัะส่งออกไปยังสหรัฐมิการลดลง11% โดยจีนนั้นส่งออกไปยังเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสินค้าประเภทเดียวกันที่จีนนั้นเคยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเช่นอะไรบ้างเช่นเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันก็สะท้อนไปถึงวิธีในการทําธุรกิจของเขานะครับที่มีการเบนเข็มกระจายความเสี่ยงจากการส่งออกของจีนจากเดิมนะครับที่ปกติแล้วจะส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่พอมีปัญหาเรื่องของสงครามการค้านะครับก็เลยมีการกระจายความเสี่ยงหันมาส่งออกในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งก็งถึงบ้้าานนเรดวยะ ขณะเดียวกันครับมูลค่าการค้าขายระหว่างจีนกับอาเซียนในช่วงก้าเดอมแรกของปีนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจนตอนนี้เนี่ยแซงหน้าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้อาเซียนนเป็นคู่ค้าอันดับที่2ของจีนรองจากสภาพยุโรปที่เป็นคู่ค้าอันดับที่1ของจีนด้วยนะครับอีกทั้งยังพบว่าแม้ว่าจีนจะนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาลดลงกว่า26แต่การนําเข้าสินค้าจากอาเซียนเพิ่มขึ้นเพียงแค่1เท่านั้นก็สะท้อนเห็นเลยนะครับว่าอาเซียนยังไม่สามารถแย่่งงสสวนนนนแบบกาากาาารรรรตลดดัเมิใจีไ้ะค ส่วนผลกระทบต่อการสออกของไทยนั้น2นักวิชาการจากแบงค์ชาติเนี่ยบอกนะครับว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าอาเซียนนาเข้าจากจีน,เ,นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นําเข้าสินค้าจากไทยน้อยลงฮะโดยมีสินค้าหลายชนิดที่ไทยนั้นเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับทางฝั่งของจีนไปแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนมากถึง47ของการสูออกจากไทยไปอาเซียนนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน12ของการสูออกโดยภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองนะครับ สำหรับสินค้าส่งออกที่ไทยนั้นสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับจีนนั้นก็หลักๆจะอยู่ที่กลุ่มเครื่องจักรนะฮะแล้วก็อาหารปิโตรโเคมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนครับก็จะรวมไปถึงเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่จีนแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันที่มากกว่าหรือว่าไล่เลี่ยกับไทยแล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับและเมื่อยักษ์ใหญ่อย่างจีนนะส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้นั่นแหละครับถึงเป็นผลว่าเขาถึงมาส่งออกนะครับที่ตลาดอาเซียนแล้วก็สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศไทยได้นะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าหากว่าทางฝั่งของจีนเองเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก็มีแนวโน้มที่เขาจะมองหาตลาดใหม่ๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกตต้องมมุุยทธศาสร์ ในการใช้ในเรื่องของการค้าและการลงทุนของประเทศจีนซึ่งถามว่าเขาจะไปที่ไหนล่ะแน่นอนเขาก็เล็งในภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าเป็นกลุ่มนะครับที่มีจมํานวนประชากรแล้วก็มีการังซื้อสูงถึง600ล้านคนนะครับซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยน,นะครับก็จะเป็นคู่แข่งกับทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนี่ถือว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องติดตามกันแล้วถามว่าประเด็นนี้จะยุติลงเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถตอบได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับในเรื่องของสงครามการค้าซึ่งแน่นอนครับสงครามการค้าความตึงเครียดเนยนยัันนนคเเปลปลไแทบบจะะ็รราว ก่อนหน้านั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็มองนะครับว่าน่าจะสามารถเจราจาตกลงกันได้ในเฟสที่1ภายในช่วงเดือนนี้แต่ว่าระยะหลังเริ่มที่จะเปลี่ยนใจนะครับบอกว่าเอาละไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเซ็นแล้วนะครับสามารถที่จะเซ็นในช่วงหลังการเลือกตรือง,องในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทําได้ก็เลยทําให้ในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนี่นะครับมีความผันผวน,นอย่างมากและล่าสุดถ้าว่าไปดูตัวเลขการขาดดุลการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับลดลงไปประมาณเก็ดว,วลดมาเป็นเดือนต,ตอกนแลอว่าครับต่อย่างตาเว็น ก็มีการออกข่าวออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าทางด้านของจีนเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าสงครามการค้าจะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นลดกำแพงภาษีลงมานั่นเองในขณะที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เรียกร้องว่าอยากจะให้จีนนั้นซื้อสินค้าเกษตรจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงจุดนี้แหละครับคือความไม่ลงรอยกันระหว่างมหาอำนาจทั้ง2ประเทศ